ข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาตินายรัฐมนตรีขอความเป็นธรรมซื้อเรือดำน้ำนะคะยืนยันไม่ได้เข้าไปแทรกแซงขณะชี้ม็อบนักศึกษาชุมนุมถือเป็นสิทธิ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนเห็นชอบงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจำนวน2ลำจากจีนว่าขอให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการงบประมาณปี2564ตนเองไม่สามารถสั่งการอะไรได้แต่คำชี้แจงของกองทัพเรือฟังดูมีเหตุผลและความจำเป็นจึงขอความเป็นธรรมจากทุกฝ่ายด้วยเพราะหลายกระทรวงก็ถูกปรับลดงบประมาณซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณของประชาชนรวมถึงงบด้านความมั่นคงดังนั้นจะต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้และลดผลกระทบของสังคมส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ยังคงออกมาเคลื่อนไหวต่อเนื่องนั้นนายรัฐมนตรีระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่อย่าให้มีการแตกความสามัคคีเพราะจะเกิดผลกระทบจากหลายฝ่ายอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ดีใจที่ได้พบปะกับนักเรียนนักศึกษาที่มาแสดงความคิดเห็นจากนี้จะต้องนำมาประเมินว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามจะสื่อสาร2ทางและระมัดระวังในการบังคับใช้กฎหมายมากที่สุดซึ่งไม่ใช่การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายรัฐมนตรีได้กล่าวถึงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนข้อที่12ของรัฐบาลอยู่แล้วซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการเสนอร่างบ้างแล้วตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวส่วนกรณีที่บริษัท Facebook เตรียมที่จะฟ้องร้องรัฐบาลไทยกรณีปิดกั้นการเข้าถึงเพจ Royalist Marketplace นั้นนายรัฐมนตรีขอให้ฟังทั้ง2ด้านเพราะเรื่องแบบนี้มีผลกระทบต่อประเทศทุกคนต้องเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศซึ่งเพจดังกล่าวนะคะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่ามีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอีกทั้งการดำเนินการกับเพจต่างๆก็เป็นการทำตามกฎหมายไทยโดยใช้คำสั่งศาลทั้งสิ้นไม่เคยใช้อำนาจเผด็จการมาสั่งปิดดังนั้นหากมีการฟ้องร้องก็ต้องเอากฎหมายไทยไปสู้ตามขั้นตอนพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าแม้จะมีสิทธิเสรีภาพแต่ก็ต้องไม่ผิดกฎหมายไทยเหมือนกับที่เราไม่ผิดกฎหมายประเทศค่ะขณะที่พุทธิพงศ์นะคะไม่กังวล Facebook เตรียมฟ้องรัฐบาลค่ะยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายนายพุทธิพงศ์ปุณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณี Facebook เตรียมฟ้องร้องรัฐบาลไทยหลังมีคำสั่งให้ Facebook บล็อกการเข้าถึงเพจ Royalist Marketplace เพจวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของไทยว่าตนยังไม่ทราบรายละเอียดการฟ้องร้องแต่ยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายค่ะส่วนตัวไม่ได้มีความกังวลและก็พร้อมดำเนินคดีหากมีการกระทำความผิดซึ่งตนไม่เคยเพิกเฉยนะคะซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการติดตามไปจนถึงเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะแต่ที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งศาลไทยนะคะที่ต้องปิดหรือว่าลบข้อมูลภายใน15วันถือเป็นการกดดันตามกฎหมายปกติค่ะพร้อมยืนยันประเทศไทยมีกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเคารพกฎหมายไทยด้วยเพราะสิ่งต่างๆดำเนินการภายใต้กฎหมายไม่ได้รังแกใครค่ะและดำเนินคดีทุกแพลตฟอร์มไม่ใช่เฉพาะแค่ Facebookซึ่งล่าสุดนะคะแพลตฟอร์มต่างๆได้ลบเพจไปหมดแล้วค่ะรวมถึง Facebook ที่ได้เริ่มทยอยลบแล้วกว่า90%รวมไปถึงเพจของประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการและผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งหากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายก็จะยิ่งกว่านี้โดยเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะเข้าใจค่ะและเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการลงทุนนะคะเพราะในต่างประเทศก็มีการฟ้องร้องในลักษณะเดียวกันไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของใครขณะเดียวกันค่ะนายรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทำตามกฎหมายพร้อมระบุว่ามีการชี้แจง Facebook ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องโดยตลอดค่ะทั้งนี้นะคะกรณีคลิปที่มีการเผยแพร่ในเพจกรมประชาสัมพันธ์นายพุทธิพงศ์กล่าวว่าหากมีการร้องขอให้มีการตรวจสอบทางกระทรวงก็จะดำเนินการให้แต่หากไม่มีผู้ร้องทุกข์จะไม่สามารถดำเนินการได้ยืนยันเคารพในสิทธิ์ของแต่ละบุคคลทั้งนี้ขอตรวจสอบในรายละเอียดก่อนนะคะว่ามีเนื้อหาใส่ร้ายป้ายสีเด็กหรือว่ามีเรื่องที่ละเอียดอ่อนหรือไม่ค่ะปิดท้ายที่มติครม.นะคะยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7และ9ช่วงวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์วันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข7และหมายเลข9สำหรับช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์วันที่4ถึง7กันยายนนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 00:01 นของวันที่3กันยายนนะคะถึงเวลา 00:00 นของวันที่8กันยายนค่ะเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวทำให้มีปริมาณรถค่อนข้างมาก
ทั้งขาเข้าและขาออกกรุงเทพมหานครเพื่อให้เกิดความคล่องตัวของประชาชนในการเดินทางและความสะดวกรวดเร็วรวมถึงบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN